ทีนะครับไปอยู่ทีมชาตินานครับครับเป็นยังไงบ้างครับแชมป์ซีเกมสองสมัยพอใจฟอร์มตัวเองไหมครับโดยรวมแบบก็รู้สึกดีใจครับว่าเราไปในฐานะแชมป์เก่าด้วยก็ความกดดันก็มีสูงแล้วก็เหมือนนัดสุดท้ายก็เหมือนพอได้แชมป์มาก็เหมือนปลดปล่อยกันเหมือนเก็บกดกันมานานด้วยครับเพื่อนๆครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับถ้าเกิดใครได้ตามอาทีเล่นดีมากๆครับเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับน่าจะที่สโมสรด้วยเพราะว่าเราได้ลงอยู่ตลอดแล้วก็มันทำให้ไปถึงทีมชาติแล้วฟอร์มการเล่นมันสม่ำเสมอครับการได้มีนักเตะเก่งๆในไทยลีกเจอบ่อยทุกๆวันก็เลยทำให้4เกมเป็นเรื่องสบายใช่ครับครับผมพอใจฟอร์มตัวเองนัดไหนมากที่สุดครับก็มันไม่มีครับพี่แต่ว่าก็ทุกนัดที่ได้เล่นก็มันเหมือนเราโชว์ฝีเท้าก็เหมือนฟอร์มเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยแล้วก็มาตรฐานรักษามาตรฐานไว้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้นั่นไหนพิเศษครับสองปีที่แล้วยิงประตูได้ครับแต่คราวนี้ยิงไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรใช่ครับครับผมมาพูดถึงกรณีที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยคือเกมพบกับอินโดครับโดนทั้งย่ำโดนทั้งเตะหัวถีบหัวนะครับคุมอารมณ์อยู่ได้ยังไงครับก็อย่างที่บอกไปก็ต้องขอบคุณพี่โชคแล้วก็พี่โก้ด้วยที่อบรมเรื่องอารมณ์ก็ทุกคนจะเห็นได้จากสโมสรก็รู้ก็ผมเบาไปเยอะเรื่องอารมณ์แล้วก็วินาทีนั้นถ้าสมมุติถ้าเราลองไปสวนเขาคนที่โดนด่าจะเป็นผมไม่ใช่เบอร์7ครับใช่ครับครับดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแบ็คดูโตนผู้ใหญ่เยอะมากครับเทียบกับแต่ก่อนนะใช่ครับผมสุดท้ายได้แชมป์มาครับอยากจะมอบแชมป์นี้ให้กับใครครับก็เหรียญก็มอบให้ครอบครัวให้พ่อแม่แล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้ก็แฟนบอลชาวไทยครับใช่ครับมีคอลัมนิสต์หลายคนบอกว่านี่คือเป็นอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่ด้วยครับคือแบ็คมีสิทธิ์ที่ขึ้นไปเป็นกำลังหลักของชุดใหญ่รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะที่คนเห็นเราพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เราจะรักษามาตรฐานแล้วก็ฟอร์มการเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็การเล่นฟุตบอลมันยากครับแต่ว่าการรักษามาตรฐานตัวเองมันยากกว่าผมว่าพูดได้ดีโดยเฉพาะเรื่องความฟิตด้วยนะครับใช่ครับที่ลงสนามลองจากนิวนิดเดียวเองใช่ครับนะครับแล้วก็เทสความฟิตเนี่ยได้อันดับหนึ่งนะใช่แบบนี้ไม่น่าเชื่อใช่โดนกดดันเยอะโดนพี่โชคกดดันเยอะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ายืนระยะได้ตลอดยาวต่อให้เล่นถึง90หรือ120ก็สบายใช่ครับนะครับเป้าหมายกับเมืองทองหลังจากนี้ครับก็สำหรับทีมชาติก็จบแล้วแล้วก็ยังเราก็ต้องมามุ่งกับสโมสรเพราะว่าเราต้องการกลับมาได้แชมป์กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มาเราผู้เล่นเราไปกันเยอะไปทีมชาติกันเยอะก็เมืองทองก็จะอยู่กันน้อยก็ความรวมตัวกันอะไรเงี้ยมันจะผมว่ามันจะขาดไปนิดนึงอ่ะพี่ครับก็ยังดีที่ได้ไปซ้อมขึ้นเกมที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่ใช่ครับอาจจะจูนกันนิดนึงเป็นเกมอาทิตย์นี้ครับเจออดีตทีมเก่า TOT สโมสรที่ทำให้อาทิตย์อสวาเป็นสถิติของไทยลีกนะปัจจุบันนี้อายุน้อยที่สุดอยู่ใช่ครับมองยังไงกับการเจอทีมเก่าก็ไม่กดดันอะไรครับก็เน้นให้ทีมเก็บ3แต้มรักษามาตรฐานของทีมด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยก็ไม่ได้กดดันแต่ว่าก็เจอทีมเก่าด้วยก็เก่งๆนิดนึงอะไรครับเพราะเป็นสถิติที่นั้นๆแบ็คเล่นก็คือเจอเมืองทองนี่แหละใช่อายุน้อยที่สุด16ปีตอนนี้ยังไม่มีใครแซงนะครับใช่ครับนะครับก็หวังว่าเกมวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมที่สนุกใช่เป็นเกมที่น่าจดจำของอาทิตย์นะใช่ครับ thank you